กินไปจะเล่าไปนะคะว่าที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนนักเรียนในห้องเนี่ยได้เงินเดือนถึงเดือนละ10,000 คูณเลยนะคะ50,000 บาทเดี๋ยวขอชิมก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เดนมาร์กมีหิมะแล้วนะคะคนที่เดนมาร์กดีใจกันใหญ่เลยค่ะได้เล่นหิมะนะคะก็หิมะตกหลายวันแล้วค่ะช่วงนี้ตอนนี้ก็จะอยู่แต่ในบ้านนะคะก็จะทำอาหารกินแล้ววันนี้เมนูที่จะนำเสนอนะคะเป็นวุ้นเส้นผัดใส่เห็ดหูหนูค่ะจริงๆผัดไปหลายรอบแล้วแต่รู้สึกอร่อยมากเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่านะคะว่าที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนได้เงินเดือนถึง 50,000 บาทนะคะเงินเดือนนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวให้ดูอากาศบรรยากาศหิมะข้างนอกนะคะนี่นะจ๊ะเฮ็ดที่เก็บมาได้เนี่ยได้หลายมือเลยจ้าเนี่ยค่ะส่วนผสมพอดีมีมะเขือเทศลูกเล็กนะคะก็เลยจะใส่เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะคะเอาไข่ลงไปผัดก่อนนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ผักที่เราขั้นตอนคือใส่ผักที่มันสุกยากก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ผักที่มันสุกง่ายๆทีหลังนะคะแล้วก็ไข่นะคะเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแต่ชิมแล้วรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวกินไปจะเล่าไปนะคะวันนี้จะไม่กินข้าวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีกินต่ออีกนะคะนะคะเดี๋ยวกินไปจะเล่าไปนะคะว่าที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนนักเรียนในห้องเนี่ยได้เงินเดือนถึงเดือนละ10,000 คูณเลยนะคะ50,000 บาทเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะนะคะ
เงินเดือนนักเรียนนะคะแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าแต่ละคนภาระค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันคือเงินเดือนนักเรียนเนี่ยเขาจะคำนวณให้จากเขาจะดูจากหลายอย่างนะคะดูจากรายรับของสามีดูว่าเรามีงานทำไหมซึ่งบางคนมีงานทำนะคะเขาก็จะพิจารณาตรงนี้ด้วยหรือบางคนมีลูกกี่คนภาระค่าใช้จ่ายลูกยังเล็กๆอยู่ต้องค่าใช้จ่ายต้องพาลูกไปเนสเซอรี่อะค่ะแล้วก็บางคนนะคะมีลูก3คน4คนอย่างเงี้ยภาระค่าใช้จ่ายเขาเยอะเงินที่เขาได้ก็เยอะตามนะคะมีเพื่อนในห้องนะคะเขามีลูก2คนแล้วก็ทางแฟนเขาเนี่ยมีลูก2คนก็เป็น4คนเขาได้เงินเดือนนักเรียนเดือนละ10,000คนนะคะหรือ50,000บาทแล้วก็มีอีกคนนึงเขาได้เงินเดือน 30,000 กว่าบาทนะคะตรงเนี้ยเขาจะดูว่ารายได้ของสามีถ้าคนที่ไม่มีลูกนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกันกับเพื่อนอีกคนนึงไม่มีลูกเหมือนกันแต่เขาได้ 30,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเพราะว่ารายได้สามีเขาน้อยนะคะก็แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันทีนี้แต่ละเดือนก็ยังไม่เท่ากันด้วยค่ะเดือนแรกที่เข้าไปนะคะก็จะได้อีกเลทหนึ่งแต่ว่าแต่ละคนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าคนนะคะหรือว่าประมาณ 25,000 บาทขึ้นไปเลยนะคะ 25,000 ถึง 30,000 ประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เป็นหลังหักภาษีแล้วนะคะถ้าก่อนหักภาษีก็จะอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทนะคะทีนี้เดี๋ยวขอทานก่อนนะคะมีนักเรียนบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะแล้วเงินเดือนนักเรียนเนี่ยเขาจะระบุว่าถ้าทำงานไปด้วยเนี่ยต้องรายรับต้องไม่เกินเท่าไหร่ก็เขาจะให้อยู่ที่ประมาณ 9,700 โครนค่ะหรือว่าประมาณ 45,000 บาทนะคะถึงจะได้เงินเดือนนักเรียนหรือเงิน SU นะคะ SU นะคะนะคะแต่ว่าเงิน SU เนี่ยเขาก็ได้เท่าไหร่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเขาจะพิจารณาจากภาระของแต่ละคนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนเกิน20กิโลนะคะก็ได้เพิ่มอีกนะคะเงินเดือนนักเรียนได้เพิ่มอีกเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรียกอะไรถ้าเป็นการคิดภาษีบ้านเราอะค่ะเป็นเหมือนการหักค่าใช้จ่ายเป็นเหมือนค่าลดหย่อนนะคะเราไปลดหย่อนคือเราก็เหมือนได้รับเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีอย่างถ้าคิดภาษีเมืองไทยใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนหักลดหย่อนตัวเองลดหย่อนลูกใครมีลูกนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ยื่นเองเรายื่นเอกสารให้เขาแล้วเขาจะไปคำนวณเองจัดการได้เองแล้วก็จะเงินจะเข้าบัญชีเราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าเงินเราอ่ะจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยตั้งแต่ไปเรียนมานะคะ4เดือนแล้วนะคะตั้งแต่เดือนเข้ากลางสิงหานะคะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเงินเดือนเข้าไม่เท่ากันสักเดือนเลยค่ะมกรานี้ทุกคนเนี่ยได้เงินเดือนน้อยลงนะคะเงินเดือนเอฟยูนะคะได้น้อยลงโอเคอันนี้ใครยังไม่เคยลองผัดแบบนี้ลองทำดูนะคะคือผัดตามขั้นตอนนะคะผักอะไรที่แบบว่ามันสุกยากก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยมันจะต่างกันนะคะวุ้นเส้นถ้าเราเอาวุ้นเส้นจากถั่วเขียวล้วนๆเนี่ยมันจะเหนียวกว่านะคะจะเหนียวกว่าวุ้นเส้นที่แบบมีส่วนผสมของมันฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะอย่างนึงนะคะนักเรียนใครที่วางแผนจะมีลูกนะคะแนะนำให้ไปเรียนก่อนเลยเพราะว่าอะไรพอไปโรงเรียนแล้วรับท้องใช่ไหมคะลาคลอดได้เงินเดือนด้วยนะคะเหมือนเราไปทำงานนะคะเหมือนเราไปทำงานแล้วเราลาคลอดเงี้ยค่ะเขาก็จะมีช่วงที่เราลาคลอดยาวๆหลายเดือนเงี้ยเราได้เงินเดือนนักเรียนเหมือนปกติเลยนะคะอันนี้สุดยอดมากเลยค่ะดีมากเลยแล้วก็ใครที่เป็นเขาเรียกว่าแม่ไม้นะคะเหมือนเลิกกับแฟนแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยไปเรียนเงี้ยก็ได้เงินเยอะกว่าคนปกตินะคะอ
เพราะว่าเขาดูว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะคือมันที่บอกไปอะค่ะมันเหมือนเป็นการหักลดหย่อนหักลดหย่อนเราเองอะไรเงี้ยเงินที่ได้ก็เลยจะได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีลูกดีมากเลยค่ะรัฐบาลเดนมาร์กเขาสนับสนุนเรื่องการเรียนคือถ้าใครรักเรียนเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆได้เงินเดือนตลอดนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่ไม่ไหวก็ออกมาทำงานกันค่ะเพราะว่าเรียนมันก็ต้องขยันนะคะแล้วมันก็ยากทำงานก็ไม่ต้องปวดหัวได้เงินเดือนไม่ต้องปวดหัวแต่ว่าตอนนี้ก็โรงเรียนปิดนะคะปิดตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนะคะปิดยาวเลยแล้วก็ว่าจะเปิดจริงๆอ่ะต้องเปิดช่วงต้นมกรานะคะแต่ว่าติดโควิดค่ะก็เลยปิดต่อถึงปลายกุมภานะคะก็สบายเลยหมดหน้าหนาวแล้วค่อยไปโรงเรียนนะคะแต่ยังไม่แน่นะคะว่าปลายกุมภาจะยังเปิดได้ไหมเพราะว่าเขารอวัคซีนค่ะถ้าเขาวางแผนว่าต้องฉีดวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเปิดโรงเรียนได้อะไรเงี้ยเพราะกลัวว่าถ้าเปิดไปแล้วจำนวนคนไปเยอะๆแล้วโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายนะคะเพราะว่าตอนแต่ว่าจำนวนคนติดตอนนี้ก็น้อยลงแล้วนะคะวันละ400คนจากเดือนธันวาคมนี่2,000 3,000 คนเลยค่ะเดือนธันวาคมเพราะว่าเป็นเดือนพบปะกันเนาะเป็นเดือนที่คนพบปะกันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะเรียนออนไลน์ก็สบายมากเลยค่ะชอบมากเรียนออนไลน์โอ้เหมือนจะกินไม่หมดนะคะเยอะมากเลยเพราะว่าต้องเหลือท้องไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวพี่นกไว้ต้องเหลือทองไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นด้วยอันนี้อยากรู้จังเลยค่ะว่าประเทศไหนบ้างที่ไปเรียนแล้วได้เงินเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเดนมาร์กนี่ให้เงินเดือนตั้งแต่ไปเรียนโรงเรียนภาษาเลยนะคะไม่คือโรงเรียนภาษาไม่ได้เป็นเงินเดือนนะคะได้ตอนเรียนจบนะคะได้ตอนเรียนจบเป็นโบนัสตอนเรียนจบนะคะรู้สึกเหมือนจะอิ่มแล้วค่ะโอเควันนี้ตอนนี้อิ่มแล้วนะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะและอย่าลืมดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะมีคลิปอีกเยอะเลยค่ะทำมา 70-80 คลิปแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะอาจจะลงเป็นคลิปที่พาไปล่ากวางนะคะเนาะจะพยายามตัดต่อให้ทันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกินแล้วอย่าลืมออกกำลังกายนะคะ